เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับผมอ่ะแน่นอนครับนอกจากชมสดๆทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังอีกหลายช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็ง่ายๆเลยครับกับ Facebook ตอนนี้เราก็มีการไลฟ์สดด้วยนะครับกับช่องทางของ Speed Channel 691ซึ่งเป็นเพจFacebook เพจกลางของทางรายการนะครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องราวมากมายในการอัปเดตทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงอะไรแต่งสัตว์สินค้าต่างๆรวมแล้วก็สปอนเซอร์นะครับภายนี้ก็จะมีอัปเดตอยู่เป็นประจำนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเพจเช่นเดียวกันครับเป็นเพจของรายการโดยตรงก็คือเพจของ Speed Rider นะครับเรื่องราวการอัปเดตการขับขี่ทดสอบรถจักรยานยนต์นะครับการรีวิวนะครับรวมถึงการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆที่เราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะไลฟ์สดภายในนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องราวของวงการมอเตอร์สปอร์ตเราก็จะอัปเดตลงไปในนี้ด้วยเช่นกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับรวมเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นรายการทั้งช่องนะครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รายการวาไรตี้ต่างๆนะครับข่าวสารมากมายรวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆก็สามารถที่จะลิงก์ไปยังร้านแต่งร้านอะไรร้านซ่อมทั่วไปนะครับมากมายเลยทีเดียวอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถจะลิงก์ไปได้ด้วยก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองสามารถที่จะชมสดๆไปพร้อมๆกับการถ่ายทอดสดของ True Vision 691ณตอนนี้นะครับแล้วก็มีความคมชัดสามารถที่จะชมนะครับเสิร์ชไปที่ YouTube นะครับเลือก Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถที่จะชมสดแล้วก็ระหว่างการชมนะครับสามารถที่จะหยุดระหว่างการชมไว้ครึ่งนึงหรือว่าก่อนนั้นสักนิดนึงนะครับเข้าห้องน้ำดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับมาเพย์โดยที่ไม่ข้ามขั้นตอนนะครับสุดรวมไปถึงถ้าท่านใดมาชมแล้ว เลยเวลาไปสามารถเริ่มมั้งแต่เริ่มต้นใหม่ได้นะครับรวมไปถึงการชมย้อนหลังได้นะครับมีมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับ YouTube นะครับโอ้โหบอกว่าหลากหลายช่องทางด้วยกันนะฮะแล้วก็วันนี้อยู่กับพวกเรา3คนนะฮะซึ่งมีเนื้อหาสาระอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อสารายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xpeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาโอ้โหสุดยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สปอนเซอร์ของเราต้องขอต้อนรับนะฮะขอบคุณด้วยครับมาถึงในรายการแล้วนะ AMS Oil ซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกเป็นพาร์ทเนอร์กับสปีกราดของเราด้วยนะฮะเพราะว่าสปีกราดของเราเนี่ยใช้น้ำมันเครื่อง AMS Oil นะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามานะฮะอยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าจะดูแลในเรื่องต่างๆและที่สำคัญมีอยู่ผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งของแอมออยล์นะที่ไม่มีขายที่ไหนในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวในส่วนของหัวเชื้ออะไรสักอย่างหัวเชื้อด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะวันต่อไปเดี๋ยวจะเอารายละเอียดเข้ามารีวิวให้ฟังเยี่ยมเลยนะเรื่องของหัวเชื้อสังเคราะห์อะไรประมาณนี้นะที่เป็นหลอดอะไรก็ว่ากันไปและที่สำคัญมีที่สปิกราดที่เดียวในประเทศไทยไม่แน่ครับอาจจะเป็นทั่วประเทศก็ได้ไม่เขานี่เลยต้องพรีเมียมที่นี่แต่ว่าถ้าใครจะสั่งต้องสั่งที่นี่เท่านั้นมาดูเรื่องราวของคลิปกันดีกว่าวันนี้นะครับวันนี้เรามี2คลิปเช่นเดิมนะครับคลิปแรกครับทำไมรถสตาร์ทไม่ติดนะเพราะฉะนั้นไปดูครับว่าทำไมมันถึงไม่ติดล่ะอยากรู้ใช่ไหมไปชมพร้อมกันกุญแจอยู่ที่เบาะยังไงแล้วเขาไม่เอาขาตั้งขึ้นอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกุญแจอยู่ที่เบาะไม่ได้นั่นไงไอ้บ้าไอ้บ้ากุญแจอยู่ที่ไหนเนี่ยล่างลงมาก็ว่าเขาบอกให้บอกมันนี่บอกมันนี่ไม่ได้บอกมันก็ว่าต่อตรงอ่ะบ่ตรงสักอย่างอันนี้นะมันเมื่อไรมันจะติดกุญแจอยู่แพ้คนถ่ายนี่ก็นะก็ไม่ยอมบอกกุญแจอยู่หลังว่ากุญแจอยู่หลังไปเอาลืมหรือว่าไปขโมยใครเข้ามาหรือเปล่าหรือคงจะเปิดของเอาที่เบาะแล้วแบบนึกว่ามาถึงรถแล้วเอาของวางเลยว่าจะสตาร์ทได้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็เคยเป็นเหมือนกันทุกคนจะเป็นเหมือนแบบบางคนนี่เข้าห้างผมเดินประจำเวลาเข้าห้างที่จอดรถในห้างบิ๊กซีโลตัสอะไรแล้วแต่พี่ลองสังเกตดูดีแบบเดินเราไม่ได้ตั้งเป็นเราแบบไม่ขโมยนะ
ขับพี่ลองเดินไปดูจะเห็นกุญแจติดอยู่เนี่ยใต้รถเคยเยอะพี่ก็เคยแต่เป็นเราไม่หยิบนะเราก็ปล่อยไปจะหายก็เรื่องของเขาแหละไม่เกี่ยวกับเราปล่อยไปแล้วก็โทรบอกให้มีสายไอ้ตรงนี้มารับของไม่ใช่เยอะมันเยอะลืมแบบนี้ลืมมีแต่ว่าลืมแล้วเอากุญแจไปไขเนี่ยมันน้อยอะดิใช่ไหมใช่แล้วก็แบบสตาร์ทเท่าไหร่ไม่ติดเนี่ยคนเรามันก็บ้าแล้วสตาร์ท 3-4 ทีไม่ติดก็ต้องมองตาเนี่ยต้องมองแล้วเฮ้ยเราลืมเปิดกุญแจหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่นี่มันแบบมันหรือว่าอารมณ์ของพี่เขาอ่ะเขาเคยใช้แต่รถที่มีระบบกุญแจคีย์เลสมาเคยชินโอ้โหสภาพอย่างนี้คีย์เลสเหรอพกไว้ในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็พอถึงเวลาเออทำไมคีย์เลสไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม BCX หรือว่าเน็บไว้อยู่ไอ้หลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ JS150แบบเป็นแบบแท้ๆไม่ใช่โอ้ว่าไปเลยว่าไปเลยอ่ะนี่เรากำลังจะพยายามจะเข้าใจของแกดูคลิปต่อไปครับนี่เป็นบอกว่าอุปกรณ์ถอดยางรถมอเตอร์ไซค์โอ้ว่าถึงอุปกรณ์ที่มีเยอะนะมีเยอะครับแต่ตัวนี้นะครับควงประแจตัวงัดครับหรือโอ้โหมีเยอะแยะถอดยางคลิปนี้นะฮะฝากเรื่องของช่างไว้ด้วยแล้วกันว่าสามารถที่เราเอามาดัดแปลงเพื่อที่จะทำเป็นเครื่องทุ่นแรงโดยปกติเนี่ยช่างเนี่ยจะใช้เหล็กงัดยางงัดกันนะสองอันสามอันบางทีเนี่ยงัดไปปุ๊บดีดเข้าคิ้วแตกคิ้วแตกอีกหน้าผากแตกอีกแต่ดูคลิปนี้แล้วผมเชื่อได้เลยว่านายช่างทุกๆนายช่างเนี่ยเกิดความสร้างสรรค์ที่จะนำเครื่องมือตัวนี้หรือสร้างอะไรประมาณนี้ลองไปชมกันดีกว่าว่าเครื่องมือตัวนี้ใช้งานแบบไหนอุปกรณ์ถอดยางไปดูครับจักรยานยนต์ในรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับไปชมกันครับเดี๋ยวบอกเลยว่าไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ครับก็ประดิษฐ์มาจากตัวที่เป็นเครื่องละมั้งใช่ไหมเนี่ยนี่ครับกระบอก2ท่อนจากนินจาเต่าไม่ใช่ชีโบชีเบก็ไม่บอกมีคนถ่ายเขาไงตัวแล้วไงต่องั้นแล้วก็หมุนไงใช้ตัวแกนกลางเป็นตัวล็อกไงดูดิเนาะเนี่ยแกนกลางเป็นตัวล็อกถูกไหมยังไงอ๋อเออง่ายจังเป็นไงง่ายไหมอย่างนี้จริงๆต้องหาอะไรลองที่ดุมหน่อยนะไอ้ตัวมือคือตัวกดยางเวลาใส่ใช่ตัวกดยางเนี่ยออกมาเรียบร้อยเลยฮะนี่ดูครับสปีดให้ดูสปีดดูเรียกสปีดดูตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ดูนะครับบอกคุณจะอยากเอานะครับอันนี้คือการสปีดเวลาพูดต้องสปีดไปด้วยไงนี่คือการถอดยางออกถอดยางออกนะครับเปลี่ยนยางนอกและยางในพร้อมกันเออดูวิธีการใส่ทีนี้นะครับเรารีบที่ดูว่าใส่ยังไงตอนนี้ครับพวกเราใส่ตัวนะครับตอนนั้นตอนย้อนใจนี่ครับพวกเราดิ้นหมดสิครับเขารู้สึกงี้จริงเหรอสปีดนะเนี่ยสปีดไงสปีดเสียงก็ต้องไปน้ำดิอันนี้ก็สปีดเรื่องเลยเนี่ยหูนี่ครับใส่ยันครับใส่ยันนี่กระตุ้นไปเลยครับจะเดี๋ยว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 ประมาณนี่นี่ฮะดูนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่เห็นไหมตัวกดเนี่ยพอเขาช้าๆแล้วพูดช้าๆเห็นไหมครับตัวกดโอ้ทำไมมันใส่ง่ายอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเตรียมเติมลมเรียบร้อยเออเข้าท่าเว้ยเป็นไงครับไทยประดิษฐ์เป็นทำเองจริงๆแล้วมันก็ออกแบบมาจากต้นแบบคือที่รถยนต์นั่นแหละคล้ายกันแต่ว่าคิดทางสรรค์ขึ้นมาสำหรับมอเตอร์ไซค์คือประหยัดโหคุ้มไม่กี่บาทหรอกแค่เหล็กแป๊บไม่กี่ชิ้นโอ้โหเนี่ยนะฮะแต่ว่าทำงานได้เร็วขึ้นได้โหรับรถได้เฉพาะเปิดปะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าได้เป็นสิบสิบคู่ต่อวันเห็นไหมครับนี่แหละครับเรื่องของไอเดียเจ๋งๆนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองไว้เดี๋ยวมีวันพฤหัสเดี๋ยวผมจะนำคลิปปะยางด้วยเตารีดตกใจด้วยจะเอาเครื่องมาปะยางด้วยเตารีดเตารีดเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงผมทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมกันน่าสนใจเอาไว้เป็นไอเดียเอาไว้ไปเรียกว่าอะไรปะยางเหมือนอย่างแล้วจะใช้ลมใช่ไหมฟึบปะยางอันนี้เราใช้เตาออฟรีดนี่แหละแล้วก็มีเขาเรียกว่าแผ่นปะยางอ่ะอ๋อก็เอียแผ่ร้อนเออก็เอียแปะปุ๊บแล้วจะร้อนแล้วก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวลองชมกันดูพูดถึงถ้าเผื่อว่าทำเป็นเครื่องนี้น่าจะแบบจดสิทธิบัตรนะผมว่ามีเยอะผมว่าจดอยู่นะผมว่าจดอยู่นะครับไม่น่าพลาดฉะนั้นแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเอาไอเดียสร้างสรรค์เนี่ยคิดดัดแปลงผมเชื่อได้เลยว่าคนไทยเนี่ยสามารถคิดแล้วก็ดัดแปลงเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตที่เป็นช่างได้อย่างน้อยเนี่ยมันทำงานได้รวดเร็วกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปดูเลยหลายร้านเนี่ยไม่รับปะ
ไม่รับปากได้เดียวถ้าย้อนไปสมัยก่อนเลยนะโหปากสนุกสนานมากปะ30บาท50บาทต่อวงต่อวงหลังๆนี่ปะ80บาทปะ100 1ปะ140ยังไม่อยากกับปะเลยก่อนเนี่ยนะปะทิ้งเท่าไหร่ฮะ20บาท20บาทไหนปะแบบเย็นเย็นก็ปะแบบไหนก็คือปะลอกมาแปะแล้วใส่เลยลอกมาแปะแล้วก็ใส่เลยโดยใช้กาวกาวทากาวที่พี่ดมอ่ะที่พี่ดมมาแหละแล้วเสร็จแล้วแบบที่2ใช้ไฟจุดแบบร้อนแบบฟูละร้อนแบบที่3ตัวหนอนตัวหนอนแบบที่4ไม่รู้มีเหรอแบบปะสเต็มไงปะปุ๊บแล้วก็ใช้ลมใช่ไหมใช้เจียก่อนเจียเนื้อยางให้เลือดก่อนเสร็จแล้วก็เอากาวเนี่ยทาดำๆเสร็จแล้วเราก็ตัดแผ่นกาวดำๆวางปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บปุ๊บติดเลยด้านในด้านในด้านในร้อนโอเคครับจากราคาสำหรับยางจุ๊บเลดนี่จุ๊บเลดจากราคา20บาท30บาท50บาท80บาทก็แล้วแต่ถ้าถอดยากหน่อยก็80บาทใช่แต่ทุกวันนี้มีให้เปลี่ยนยางดีกว่าเปลี่ยนยางใหม่เส้นนึงก็เท่าไหร่แล้วทุกวันนี้เพราะว่าถ้าเผื่อว่าป่าเนี่ยมันจะมีการสูญเสียโครงสร้างและที่สำคัญนี้ป่าอะไรป่ายาง24ชั่วโมงป่านานจังป่ายาปะยา24ชั่วโมงเขาเปิดร้าน24ชั่วโมงกริ๊ก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 จิ้งหรีดจิ้งหรีดจิ้งหรีดล็อกกริ๊กกริ๊กปะยา24ชั่วโมงแล้วยางทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนยางไหนถ้าส่วนใหญ่จะไปร้านไหนหรือว่าจะไปร้านปะยางที่ไหนก็ตามจะนิยมให้เปลี่ยนยางเพราะอะไรหนึ่งรวดเร็วแล้วราคาเนี่ยไม่ใช่80บาทเหมือนเมื่อก่อนราคาอยู่ที่130โดยประมาณ150 180ทั้งที่ว่าต้นทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเกรดด้วยนะบางทีเนี่ยยางแบบเป็นของเซินเจิ้นมาก็อยู่ประมาณ40 50บาทแต่วิ่งไปตรงนี้ครับปุ้งดับปุ้งแตกนั่นคือยางเซินเจิ้นยางเซินเจิ้นถ้าเกิดยางมีเกรดหน่อยอย่างเช่นยางใน IRC อะไรพวกนี้ใส่ไปก็ใช้งานได้เลยเส้นนึงก็ยาวนะครับเซินเจิ้นเลยก็ว่ากันเนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่ปลอมเดี๋ยวท่องไม่จบกลับไปท่องใหม่ปลอมด้วยนะฮะองุ่นปลอมก็มาแล้วเยอะมีอะไรนะไส้หมูหยองก็ปลอมเป็นทิชชู่ไก่ทอดไข่ข้าวไข่ดาวยังปลอมเลยทุกอย่างมันมีกำไรจริงๆเหรอแบบทำของก๊อปใหม่นั้นมีผมขายผมรู้ขายอยู่ผมขายผมรู้มีกำไรและกำไรเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะมากๆต้นทุนไม่กี่บาทในพวกนั้นอยากเป็นตัวแทนทำไงไม่ใช่ผมพูดเล่นไม่เราเห็นแบบพี่พลาสติกสำลีพี่ซื้อสำลีมาห่อหนึ่งยี่สิบบาทพี่มาชุบมาทำกลิ่นเป็นหมูหยองได้เป็นกิโลกิโลกิโลคนกินไม่รู้อิ่มอะเฮ้ยจริงนะแต่ว่าสำลีมันไม่เป็นมันไม่เป็นอะไรมากมายแต่บางทีเราทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเข้าไปค้างในลำไส้ลำกระเพาะไปติดนู่นติดนั่นแล้วคนเป็นแผลหรืออะไรพวกนี้นิ่วเป็นอะไรขึ้นมาได้ฉะนั้นอ่ะอันตรายที่เห็นอยู่อ่ะโอ้ถึงว่าหลังๆนี่แบบว่ากินขนมปังงั้นบ่อยถ่ายนี่แบบว่าหนักแน่นเลยถ่ายหนักแน่นเลยถ่ายหนักแน่นเลยต้องกว่าจะออกเดี๋ยวนี้ต้องระวังอ่ะแล้วโอ้ยช่วงนี้หรือทุกวันนี้ระวังจะทานอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิ้งย่างนะทุกอย่างอ่ะพี่ทุกอย่างปิ้งย่างนี่ก็ต้องเตือนไว้เลยนะฮะประเภทที่ว่ากินของปิ้งย่างมะเร็งถามหาแน่นอนใช่ไอพวกกุ้งเผาปูเผาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกินเรียกผมนี่เดี๋ยวผมจะไปช่วยกินใช่มั้ยผมกินเองไม่กินอย่ากินยอมเป็นมะเร็งตายวะเดี๋ยวบอกพี่ตัวเดี๋ยวก็มาพออย่างนี้พี่ตัวดูอยู่แน่เชื่อได้บอกท่านเลยเดี๋ยวขึ้นมาจานก๊อฟครับเชิญนะครับที่ยุทธยามีกุ้งเดี๋ยวก็มามีกุ้งเผานะครับเมื่อไหร่ได้ไปสักทีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเลยมันมีเวลาพี่แต่ว่าแหมเราก็นะเวลาภารกิจกันเยอะแยะจะหาจังหวะไปให้ได้นะฮะเพราะว่าโดนเชิญมาหลายครั้งละเห็นบอกว่าไปเชิญในเฟซของก๊อฟด้วยบอกเชิญตูด้วยมาแฮ่เก่งใจจังเลยเอาไม่ต้องห่วงพี่ตัวเจอกันแน่นะครับเอาไปวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากวันนี้นะวันนี้ก็จะมีเรื่องของจะว่าสปิริตเดอร์คลินิกก็ไม่ใช่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้เรามีกล่องเน็บ2มาแจกให้เพื่อนๆเอาแล้วสองวันนะฮะตัวนี้เน็บ2สามารถใส่ได้กับรถ1สูบกับ4สูบได้เลยนะครับ2รางวัลนะครับคำถามไม่มีอะไรมากมายนะครับพอวางสายเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นข้อความมาจะถามจะอะไรก็ตามลงท้ายด้วย GLP ก็ได้หรือกล่องเน็บก็ได้แค่นั้นก็พอนะครับแล้วไป2รางวัลแล้วก็รันดอมก็ระบุไปเลยระบุว่า GLP ไปเลย GLP ก็ได้ครับ GLP ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของคลิปซึ่งทางทีมงานเตรียมไว้ให้แล้วจริงๆแล้วคลิปนี้ถูกปล่อยอยู่ใน YouTube ของพี่ด้วยของผมเองนะครับซึ่งการคิดค้นตัวนี้เขาเรียกว่ากล่องเดินหอบ
คำว่ากล่องเดินหอบเนี่ยที่มาที่ไปก็มาจากรถยนต์นะครับคราวนี้รถมอเตอร์ไซค์เราก็เดินหอบได้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการจูนคอมซะมากกว่าจูนคอมด้วยนะครับพอจูนคอมปุ๊บเสียงเครื่องเนี่ยจะบุบๆๆๆส่วนตัวนี้นะครับเป็นการจูนหอบแบบเท่ๆไม่ต้องเน้นเรื่องของความเร็วความแรงอะไรก็ตามเน้นหอบเท่ๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนดีกว่าว่าหอบเท่ๆเป็นอย่างไรไปชมครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ให้เมย์มาฟังเสียงกันก่อนนะครับว่ากล่องเดินหอบเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะครับรถคันนี้เป็นรถดีมซุปเปอร์คับรถแคมเดิมๆไม่ได้ตกแต่งเรื่องของแคมนะครับถ้าใส่แคมไปก็จะเดินหอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องเดินหอบสำหรับใส่เท่ๆนะครับตัวนี้จะมีออปชันเสริมเข้ามาเรื่องของการปรุงแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมแล้วมาฟังเสียงไปพร้อมๆกับพวกเรากันเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะเป็นเดินหอบนะครับสเต็ปแรกสามารถปรับลดและเพิ่มได้ในการเดินหอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับลดและเพิ่มได้อันนี้ปรับเพื่อไม่เดินหอบหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังอันที่2นะครับตอนนี้ปรับออปชันไปแล้วเราฟังกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการปรับจูนต่อไปจะเป็นการปรับจูนอันนี้เป็นเราสามารถปรับจูนได้ตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็ทำไว้จะดับไม่ดับอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือสเต็ปที่2เดี๋ยวเรามาเปิดแคมเปญกันดูอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับเดี๋ยวผมจะปลดให้เหลือสเต็ปที่1ก่อนแล้วก็ลดนะครับเอาแค่ฟังเข้าๆกันก่อนไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะโพสไว้หน้าเพจหรือหน้าเฟซเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับเอามาโพสที่นี่แล้วเป็นไงบ้างครับหอบเท่ๆนะครับไม่มีเรียกว่าความแรงความเร็วอะไรก็ตามไม่มีทั้งสิ้นมีแต่หอบเท่ๆแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไม่มีผลกับระบบอื่นไม่มีผลไหมไม่มีผลครับไม่มีผลกับระบบว่าใส่แล้วเครื่องจะบึ้งหอบๆอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับมันเดินหอบเฉพาะเดินเบาเฉยจอดอยู่กับที่กับบุบบุบพอเปิดคันเร่งไปก็บุบบุบบุบไม่ใช่คือเหมือนกับว่าปกติเหมือนเดิมใครต้องการที่แบบว่าอารมณ์ฟิลเหมือนกับรถทำที่แบบรถทำมารอบไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนรถสายหลอกสายหลอกจอดใจแดงโอ้โหแคมโตแดงบักหูรอบไหนรอบไหนรอบเขาเปิดมา80หมื่นความเร็วเท่าเดิมเท่ๆรถดีมตะกี้เนี่ยเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดไม่มีการโมดิฟายถ้าใส่แคมไปด้วยก็จะเดินหอบหนักกว่านี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำมาเพื่ออะไรครับเพื่อความเท่ๆให้กับก็เรียกว่าสร้างสีสันในวงการว่าเฮ้ยคนชอบนะชอบแล้วชอบจอดเสียงแล้วคนทักมาเยอะมากครับพี่เมื่อไหร่กล่องเสร็จสักทีเมื่อไหร่กล่องเสร็จทักยกมากๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วให้รอนะครับสามารถใส่ได้1สูบแล้วก็4สูบทั้งหมดเลย1 2 3 4ใส่ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้เราจะไปจับเกี่ยวกับเร่งอย่างเดียวก็จะมีปลั๊กสำเร็จตุ้มเดียวไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ทำอะไรเสียปลั๊กตุ้มเดียวหอบเลยเวลาบิดก็หอบเลยพี่กิ้งอยู่ไหนช่วยด้วยหอบตั้งผมเข็นรถมาหอบมากเลยเนี่ยรถไม่วิ่งหอบหนักกว่าเดิมหอบหนักกว่าเดิมนะฮะก็ติดตามผลงานได้นะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นสายผลิตอยู่นะครับเราจะประกอบเป็นกล่องละใช่ก็เลยเป็นกล่องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประกอบมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาโชว์ในรายการกันพร้อมนำมาแจกอยู่เรื่อยๆเอามาใส่หาสักคันหนึ่งนะมาทำให้ดูมันหอบบนรายการ CB650 ก็ใส่ได้เดี๋ยวรอคิว Summer X ทางทีมงานก็มีนะครับมีหมดเลยอยากรู้ใส่แล้วมันหอบจริงไหมฟอร์ซ่าก็มีนะฮะว่าใส่แล้วมันหอบจริงหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาชมกันโอเคนะครับมีคลิปนึงพี่
นี่ของอะไรอธิบายกล่องแต่ละใบอ๋ออธิบายกล่องแต่ละใบคราวนี้ก็คือมีเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเคยถามมาว่าเออช่างจริงครับกล่อง GLP ตอนนี้ช่างจริงมีกี่แบบมียางมีกี่อย่างมีอะไรบ้างเห็นแล้วเยอะแยะไปหมดช่วยอธิบายให้ดิช่วยอธิบายให้ทีนึงว่ามีอะไรบ้างฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตามรูปภาพเลยรูปภาพตัวเนี้ยจะทำหน้าที่อะไรกล่องทั้งหมดเนี่ยนะใส่ได้สำหรับ1สูบบางรุ่นใส่ได้1สูบ2สูบแล้วก็4สูบด้วยนะครับมาครับถ้ารูปพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายมาเป็นรูปๆเลยแล้วกันนะครับฮะกำลังรูปอยู่กำลังจะรูปอยู่ฉะนั้นบอกเอ้ยมีตอนนี้มีกี่ใบแล้วตอนนี้มีกี่แบบดีกว่ากี่แบบมีหลายแบบจำไม่ได้ว่า1เน็บ2มาแล้วมาแล้วครับถ้ารูปมาแล้วพร้อมเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่ากล่องมีหน้าที่อะไรแล้วให้ไปติดตามที่ไหนอะไรยังไงนะครับลองดูนะมาเลยมาแล้วมาเลยครับปิ๊งกล่องมาแล้วพี่กล่องตัวนี้นะครับไม่ใช่ที่เป็นไงต้องอย่างนี้โอเคกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องเรียกว่ากล่องเน็บกับองศาจุลระเบิดรวมไว้ในใบเดียวกันตัวนี้นะครับปลั๊กเข็มปลั๊กแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กใส่สำหรับรถเวสป้าที่บอกว่าได้ทั้งหมดเลยครับเวสป้า125 150 GT 300อะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับเนี่ยตัวนี้แล้วชื่อว่าเป็นอะไรฮะชื่อมันของชื่อกล่องชื่อกล่องตัวนี้ผมจะเรียกว่าเวสป้ากล่องเวสป้าเลยกล่องเวสป้าเวสป้าโดยตรงเพราะว่าจะไม่มีการตัดต่อสายไฟแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของสายไฟด้วยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่คอยหัวเทียนนะครับแล้วก็จะมีสายที่จะไปคอนเนคกับเรื่องของสายสัญญาณนั่นเองส่วนโหมดปรับต่างๆนะครับโหมดปรับก็มีปรับเรื่องของแรงทอร์คนะครับ1 2 3 4ตามที่เราต้องการนะครับส่วน อีกตัวนึงเขาเรียกว่าองศาจุลระเบิดซึ่งจะทำงานแบบออโต้จูนซึ่งจะอยู่ด้านในนั่นเองในกล่องนี้ใช่มั้ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับคือสปาร์คนะฮะตัวนี้ใช้กันเริ่มที่จะเยอะแล้วแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะครับต่อไปเลยครับลันเลยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องยกหัวฉีด2กราฟสำหรับ1สูบความหมายก็คือกล่องยกหัวฉีดทั่วไปเนี่ยจะมี1กราฟก็คือทำงานแค่กราฟเดียวถ้าจูหนาไปมันจะท่วมถ้าจูน้อยไปเครื่องก็จะเดินปกติฉะนั้นแล้วไอ้กล่องตัวนี้ผมจำลองมาจากรถที่เป็นหัวฉีด2หัวหัวแรกจะทำงานในรอบต้นกลางนะครับพอหัวสุดท้ายเนี่ยจะทำงานเนี่ยโหมด1เนี่ยหรือหัว1จะหยุดการทำงานแทนที่โหมด2หรือหัวที่2จะทำงานในรอบปลายก็เหมือนกับว่ามีเจ็ตในตัวนะครับตัวนี้นะครับจะมีเรื่องของเน็บที่เข้ามาเกี่ยวพันด้วยสามารถปรับโหมด1 2 3 4ได้ตัวนี้เหมาะสำหรับรถที่แต่งนะครับที่ทำลูกมาทำแคมทำอะไรมาที่ต้องการที่ว่าต้นบางท้ายหนาก็สามารถปรับจูน้ำมันได้ถึง2รูด้วยกันนะครับก็คือเจ็ตที่1แล้วก็เจ็ตที่2เจ็ตที่1มีการปรับจูนเรื่องของให้น้ำมันบางก็ได้หนาก็ได้เจ็ตที่2บางก็ได้หนาก็ได้นะครับคราวนี้หลักการทำงานนะครับเมื่อเราเปิดคันเร่งนะครับประมาณครึ่งปอกนะครับเจ็ตที่1จะทำงานแทนที่จะทำงานอยู่เมื่อเปิดคันเร่งไปเกือบสุดปุ๊บเจ็ตที่1จะหยุดการทำงานเจ็ตที่2จะเข้ามาทำงานในแทนที่ในรอบปลายเหมือนกับคาบูเอ็นเจ็ตในรอบปลายนั่นเองช่วยจ่ายเชื้อเพลิงให้มันหนาขึ้นใช่ครับความกำลังอัดมันเพิ่มขึ้นเขามาดีขึ้นก็เพิ่มเข้ามาให้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อเรื่องของสายไฟใส่ได้สำหรับ1สูบทุกรุ่นครับครับมาต่อเลยครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าตัว E85 นะครับหรือเรียกว่ากล่องยกหัวฉีด1กราฟตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าปรับได้ก็คือหนาอย่างเดียวเมื่อเราปรับหนาขึ้นไปน้ำมันจะท่วมอันนี้เหมาะกับอะไรอ่ะเหมาะกับอะไรเหมาะกับเติมน้ำมันพวก E20 E85 แก๊สโซฮอลแก๊สโซ1แก๊ส95พวกนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวนะถ้าหมายความว่าถ้ารถที่ไม่ได้รองรับ E85 ใส่กล่องนี้เข้าไปจะรองรับได้หรือเปล่ารองรับได้สามารถใส่ได้เลยเอ้ยเทคโนโลยีคุ้นๆนะเนี่ยเออเจ๋งดีนานแล้วนะตัวนี้ทำมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากสมมติว่ารถแบบว่ารองรับแค่91เงี้ยแต่พอเราเติม E85 เข้าไปเอาตัวนี้ไปใส่ได้เอาตัวนี้ไปใส่พอใส่ปุ๊บเราก็สามารถที่ปรับให้น้ำมันกินมากขึ้นกว่าเดิมไอตัวนี้เจ
จริงๆแล้วก็เหมือนกับกล่องยกหัวฉีดเรานี่แหละครับยกเพื่อให้น้ำมันกินมากหรือกินน้อยแค่นั้นเองเป็นทางเลือกของ E85 นั่นเองแสดงว่าผมมีข้อมูลอย่างนี้ผมรู้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ต่อไปมาต่อเลยครับตัวนี้เขาเรียกว่ากล่องดันหัวฉีดปั๊กสำเร็จก็หมายความว่าตัวนี้จะทำให้แรงดันของหัวฉีดคงที่คำว่าแรงดันคงที่หมายถึงว่ากระแสไฟที่ส่งจากกล่อง ECM มายังหัวฉีดให้แรงดันคงที่เมื่อแรงดันคงที่ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเกิดของการสั่งจ่ายน้ำมันที่ฉีดนานขึ้นนะครับพอฉีดนานขึ้นไม่มีการสะดุดจะทำให้รอบกลางและท้ายดันแรงขึ้นกว่าเดิมฟอนต์นี่หวานแหววเหลือเกินตัวนี้นะครับ นิยมใช้กันนะฮะเรื่องของต้องการที่จะกลางท้ายดันแรงๆตัวนี้แนะนำเลยสำหรับรถที่แบบว่าโมมาแล้วก็คิดว่าในรอบปลายเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอสำหรับในเรื่องของหัวฉีดเดิมใช่ไหมใช่หมายถึงว่าตัวหัวฉีดเดิมแต่ว่าพอใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บในรอบปลายมีการดันดันนะฮะดันตั้งแต่ช่วงกลางแล้วช่วงท้ายดันเรื่อยๆไหลๆประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องประหยัดครับมาต่อเลยครับต่อไปโอ้โหนี่ใหญ่ยังไงไอตัวนี้นะฮะเป็นกล่องบูสต์คอยนะฮะบูสต์คอยหรือบูสต์ปั๊มติ๊กซึ่งกล่องตัวนี้นะฮะซึ่งทำไว้รวมเลยบูสต์ปั๊มติ๊กด้วยแล้วบูสต์คอยในตัวเดียวกันคำว่าบูสต์ปั๊มติ๊กเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในถังเนี่ยจะอยู่ที่3บาร์นะครับฉะนั้นเราสามารถบูสต์ไปได้ถึง4บาร์ด้วยกันนะครับ รวมกระทั่งถึงเราบูสต์ไฟคอยให้โวลต์สำหรับคอยหัวเทียนได้ถึง30โวลต์นะครับฉะนั้นแล้วไอ้กล่องตัวนี้มันสามารถที่จะบูสต์ไปด้วยกันระหว่างบูสต์ปั๊มติ๊กกับบูสต์คอยนะครับทำให้1ไฟจ่ายได้แรงขึ้น2ทำให้แรงดันปั๊มติ๊กมีการสั่งจ่ายน้ำมันที่ฉีดแรงขึ้นที่หัวฉีดนั่นเองครับต่อขนาดมันขนาดประมาณไหนเนี่ยพี่ขนาดนี่ฮะเล็กๆอ๋อเล็กแต่ว่าเราถ่ายครอบใช่ไหมอะไรใช่ตัวนี้นะฮะจะเป็นกล่องปลดรอบRPM นะครับตัวนี้ก็จะมีการเปิดรอบได้สูงสุด 13,000 รอบสำหรับรถบางรุ่นนะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็คือช่องปรับสปีดตัวนี้จะเป็นปรับเรื่องของอัตราแรงทอร์คซึ่งเราเอาเน็บ1นะครับเอามาฝังไว้ข้างในเพราะว่าเน็บ1เนี่ยที่ไปขึ้นทอร์คมาเนี่ยได้มา2ตัวได้ทอร์ค2ตัวฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องปลดเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวทอร์คเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพื่อให้อัตราเร่งที่ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานไม่ว่าจะขับขี่ในเมือง ออกทริปหรือไม่ขึ้นเขานั่นเองครับมาเลยครับภาพต่อไปตัวนี้จะเป็นกล่องเวอร์ชั่น 2.2 เป็นกล่องปลดรอบ RPM ตัวนี้จะมีเรื่องของการจูนเปิดรอบได้ 13,000 รอบขึ้นอยู่กับรถบางรุ่นนะครับแล้วก็มีตัวปรับสปีดได้แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการจูนน้ำมันเพิ่มขึ้นได้ 100% นั่นเองสำหรับรถที่มีการทำลูกมาทำขึ้นลูกทำวาล์วทำแคมมาตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้คือสามารถปรับได้ด้วยตัวเองด้วยด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่ากล่องทุกรุ่นจะเป็นกล่องจูนมือทั้งหมดนะครับกล่องตัวนี้นะครับแนะนำจะเป็นรถที่ผ่านการโมขึ้นมาแล้วนะครับเพราะตัวนี้จะมีค่อนข้างจะสิ้นเปลืองในการกินน้ำมันมากสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่รถเดิมๆนี่ผมแนะนำให้เป็น 2.1 มากกว่ามาต่อเลยครับตัวบูนสดนะครับก็จะเป็นเรื่องของ 2.0 ตัวอันนี้มีให้เลือกออปชันสำหรับท่านที่ต้องการเปิดรอบอย่างเดียวหรือปลดรอบอย่างเดียวไม่ต้องการออปชันเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งบางคนบางท่านก็บอกว่ากล่องเดิมก็เพียงพออยู่แล้วแต่ผมต้องการแค่เปิดรอบอย่างเดียวปลดรอบอย่างเดียวแค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับก็ 2.0 ไปนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะถูกอยู่แล้วราคาอยู่ที่ 1,400 บาทนะครับเป็นปลั๊กสำเร็จเลยนะครับมาต่อเลยครับ มีอีกไหมมีสิมีครับมโนยังไม่ออกเลยมโนตอนนี้ทีมงานค่อยๆเปิดมาให้ชมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสินค้า O-Talk ครับนะครับ O-Talk นะฮะ O-Talk เดี๋ยวก็ทั้งคืนหรอกตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องเพิ่มทอร์คหรือเรียกว่ากล่องปลดดินเร่งนะครับเพิ่มทอร์คเพิ่มม้าใส่ได้สำหรับ1สูบแล้วก็4สูบสามารถที่จะเป็นปลั๊กสำเร็จก็มีแล้วก็นำไปคอนเน็กโดยไม่มีการตัดสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นิยมใช้กันมากที่สุดแล้วก็ฮิตมากที่สุดแล้วก็เน้นเรื่องประหยัดด้วยประหยัดน้ำมันด้วยแรงทอร์คบิดติดไม้ติดมือดีถ้ารถที่ต้องการจะใช้งานชีวิตประจำวันไม่ได้เน้นอะไรมากมายผมแนะนำตัวนี้เลยครับรู้เรื่อง
นะครับวิ่งใช้งานทั่วๆไปได้เลยตัวนี้ราคาไม่แพงเลย980บาทครับจำได้120 บาทใช่ครับตัวนี้ขายดีมากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องบางทีวินก็มาสั่งซื้อไปใส่กันประหยัดด้วยใช่มีแรงม้าเพิ่มขึ้นแต่รถประหยัดน้ำมันลงงงดิใช่วิ่งดีขึ้นแต่ทำไมประหยัดลงเนี่ยเพราะอะไรบิดนิดเดียวเองอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องมาแล้วมโนเป็นไงบ้างครับลุงโตที่บอกตอนแรกอ่ะถ้าเผื่อว่าไม่มีในเรื่องของเขาเรียกอะไรมาตรวัดตรงหน้าตรงหน้าเกเรือนใหม่นะโอ้โหจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราคืออัตราเร่งมันดีขึ้นเหมือนกับเรามาโนไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่แน่นอนในเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงมันมีใช้มาเองแล้วมันหลอกไม่ได้มันโชว์หน้าจอใช่ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นรถเอ้ยเป็นกล่องที่ไม่ได้มาโนหรอกใส่แล้วเห็นผลนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจุดระเบิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององศาจุดระเบิดแล้วก็เรื่องของบวนเตทที่เข้าไปที่คอยไอ้ตัวนี้จะมีการจัดเรียงกระแสทุกอย่างใหม่หมดเลยทำงานแบบออโต้จูนนะราคาก็เหมือนกันนะฮะ980 บาทถูกๆนะครับเอาไปใช้เล่นการทำรถหนึ่งสูบนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามช่องทางเพจนะฮะนี่เลยครับกล่องไฟ GLPTech Racing นะครับหรือไม่กล่องไฟ GLP search คำง่ายๆเลยครับกล่องไฟ GLP เข้าไปแล้วกดถูกใจให้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าให้หน่อยนะผมจะมีอะไรเนี่ยผมจะลงไว้ในนี้แทบจะทุกวันไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ติดตั้งให้ลูกค้าอะไรก็ตามวิธีการติดตั้งใช่วิธีการติดตั้งสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อกล่องสามารถสั่งซื้อในเพจนี้ได้เพราะว่าในเพจเนี่ยผมดูแลคนเดียวทำอยู่คนเดียวก็อยู่เนี้ยนะครับมีอะไรก็สอบถามในนี้ได้เลยนะครับโอเคทั้งหมดก็ครบหมดแล้วนั่นเองเพียบต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ดีนำมาฝากกันครับนะครับก็ไม่รู้แหละใครอยากได้แบบไหนก็เลือกเอารถเดิมรถโมหรืออยากใช้รถตลาดมันอยากแต่อยากตืดๆเออตืดๆไม่ทำเครื่องก็มีให้เนี่ยเน็บสองเลยใส่ไปรู้เรื่องเลยประหยัดด้วยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวไว้แอร์เราออกมาเดี๋ยวทำให้เดือนหน้าเขาหนีไปขี่เอสพันผมยังขี่แอร์ล็อกอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเอาแอร์ล็อกสวนเอสพันไปดูกันขี่สวนกันคนละโซลาร์เลนน่ะสวนทางกันเออสวนทางกับบ้านกันเรามาทำงานนะครับก็ว่าไปสนใจแล้วก็ลองไปดูในเพจของพี่กิ้งแล้วกันครับพี่เทคนะครับเรซซิ่งก็จะมีเรื่องราวมากมายอย่างที่บอกไปใช่ครับช่วงนี้มาดูสกู๊ปดีครับกับผ้าคุณหนูไมโครไฟเบอร์เมจิกโทเรลนะครับเขาบอกว่าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณภาพสามารถซับน้ำได้ถึง7 เท่านะครับกว่าผ้าคุณหนูทั่วไปธรรมดาแล้วก็แห้งไวนะครับไม่กระด้างนะครับทนกว่าผ้าคุณหนูถึง3 เท่าเช็ดแล้วไม่ทิ้งคราบจกกระปกไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเมจิกโทเรลผ้าคุณหนูที่บอกไมโครไฟเบอร์มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีเป็นอย่างไรบ้างกับคลิปที่พี่บุ๊คพี่บอมกำลังจะชมอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้ง2ด้านใช่มั้ยผ้านี้ก็มีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3 เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี่ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าที่ตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดโทเวลตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7 เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับ
คือคุกยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาดูซิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้ากับต้นทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแต่ว่าจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แหละหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกคัฟเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอ่ะใน1ชุดประกอบไปด้วยเซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เช็ดตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืนอีก4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าอเนกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า